ยังไงบ้างสำหรับการไปอยู่กับแฟนเตรียมตัวแล้วส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นเรื่องของภาษาอย่างแรกแหละครับผมแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของการร้องเพลงโชว์อะไรต่างๆที่เราจะนำไปโชว์ที่นู่นครับสเต็ปอะสเต็ปเต้นอะสเต็ปเต้นอาจจะได้เห็นนิดหน่อยนิดหน่อยครับพัฒนาขึ้นบ้างหรือยังก็พัฒนาแล้วบ้างครับน่าจะนะเออเรียกว่าเซอร์ไพรส์แต่ละประเทศเราต้องเอาไฮไลท์แต่ละประเทศมามีแม่อะไรเงี้ยโอ้โหมามีไหมก็รอติดตามดูแล้วกันครับผมว่าโชว์เนี่ยจะออกมาเป็นยังไงก็รับรองว่าพี่ๆแฟนคลับทุกคนน่าจะชอบ